ลี่เหวยาวและกลุ่มของเขานะครับได้กระโดดลงมาจากเครื่องบินนะครับมุ่งหน้าสู่ทีลราบออสเตรเลียซึ่งในสายตาของลี่เหวยาวในตอนนี้ครับก็เต็มไปด้วยความแข็งได้เจตนานที่จะฆ่าหลัวเฟิงหลังจากที่เขาใช้เวลาตรวจสอบมาอย่างยาวนานครับเขานะครับก็ตรวจสอบทั้งระดับเทพสงครามด้วยกันแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระดับนักรบชั้นสูงว่ามีใครนั้นที่เป็นผู้ใช้พลังจิตหรือไม่ซึ่งการที่หลัวเฟิงนะครับเข้ามาอยู่ในสำนักฝึกค่ายเตรียมเทพสงครามนี้ก็ทําให้ ดึงดูดความสนใจของทั้งเขาและภรรยาเป็นอย่างมากและข้อสงสัยของเขาครับก็ได้รับการยืนยันในทันทีว่าเพราะภายหลังนะครับลัวเฟิงนะครับได้เปิดเผยว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตและเขานั้นครับก็มีความแค้นต่อทีมเขี้ยวพยักษ์ทำให้ลี่เหวยาและภรรยามั่นใจในนาทีว่าลัวเฟิงนั้นคือฆาตกรที่ฆ่าลูกชายของตนแต่ลัวเฟิงนะครับเมื่อรู้ว่าลี่เหยากำลังจะมาหาตนนั้นลัวเฟิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาครับเตรียมที่จะบุกไปหาลี่เหวี่ยาก่อนลัวเฟิงนะครับได้ทาการขี่โล นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าผู้ที่สามารถบินได้นั้นก็มีแต่ผู้ที่อยู่เหนือระดับเทพสงครามขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถบินได้แต่โลเฟิงนะครับได้ใช้พลังจีของเขาในการทําให้โล่นั้นบินได้นะซึ่งโลเฟิงครับก็ได้ทําการใช้มีดของตนเองนะครับในการโจมตีใส่ลี่เหวาแต่ว่าด้วยชุดเกราะเทพสงครามสีดำนะครับทำให้ลี่เหยานั้น ป้องกันการโจตีของลัวเฟิงได้ซึ่งลัวเฟิงนะครับก็ไม่สามารถทำลายเกราะป้องกันนี้ได้เลยลัวเฟิงนะครับจึงได้หันไปสังหารคนของลี่หยาแทนนะซึ่งลี่หยานะครับก็มองคนของตัวเองถูกสังหารด้วยความเจ็บปวดแต่ลี่หยานะครับก็ยังสงสัยว่าแท้จริงแล้วนั้นลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งกว่าที่หน่วยข่ากองนั้นได้มาเสียอีกแต่โชคดีนะครับที่ลี่หยานะครับได้นาปืนใหญ่เลเซอร์มาด้วยนะ ไม่อย่างนั้นละก็เขาคงไม่สามารถฆ่าหลวงเฟิงได้ด้วยตัวคนเดียวลี่เหยนนะครับได้ทําการประกอบปืนเลเซอร์นะครับจากระยะไกลและยิงใส่หลวเฟิงซึ่งปืนเลเซอร์นี่ครับก็ฆ่าสัตว์ประหลาดในละแวกใกล้เคียงได้อย่างง่ายดายหลวเฟิงนะครับรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาโดนปืนเลเซอร์นี้ยิงแล้วก็เขาจะต้องตายแน่ๆดังนั้นนะครับหลวงเฟิงจึงตัดสินใจที่จะหนีไปอย่างรวดเร็วและด้วยภูมิประเทศอันซับซอ้อนนี้ครับทำให้หลวงเฟิงนะครับไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยปืนใหญ่เลเซอร์ลี่เหยนนะครับได้ตามหลวงเฟิงไปดิดนะ่ว่าทั้งคน,นะค พลาดจากกันนั่นเองหลัวเฟิงนะครับเข้าไปในสถานที่หนึ่งครับได้ได้พบกับต้นวิโลขนาดใหญ่ที่มาโจมตีเขาแต่เขานะครับก็ไม่สามารถจัดการต้นวิโลนี้ได้นะครับแล้วก็ไปหาที่ซ่อนจากนั้นนะครับลี่เหวยวนะครับก็ได้เข้ามาในสถานที่เดียวกับหลัวเฟิงเลครับและลี่เหวยวก็ได้พบกับต้นวิโลลี่เหวยวนะครับได้ทําการพูดคุยกับภรรยาของตนครับบอกว่าเขานั้นได้พบกับต้นวิโลที่คาดการว่าต้นวิโลนี้นั้นน่าจะเกิดจากการดูดซับแก่นแท้ของสวรรค์และโลกมาและแกนกลางของต้นวิโลนี้น่าจะมีอาาายุมกกว่พันปี และน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเลือดมกกังกรและไม่เพียงเท่านั้นนะครับ <_ d ata> เขายังได้ค้นพบกับต้นวิลโลนะครับมากกว่าหมื่นปีอีกด้วยลี่เหวยวนะครับจึงได้ทําการโทรหานะครับเหล่าพันธม,มิตรของเขาครับให้มาที่นี่โดยเดือนและเหล่าพันธม,มิตรนะครับของลี่เหวยที่มาที่ต้นวิลโลนี้นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาครับเพราะว่าเขาเป็นหน่วยที่เผื่อว่าลี่เหวยวนะครับจะต้องปะทะกับโหลเฟิงจะต้องเจอเข้ากับหน่วยนี้ด้วยโหลเฟิงนะครับจึงคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าตามกฎของสนักสุดขั้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ทําการค้นพบ สิ่งของคล้ายๆกับต้นวิลโลนี้นั้นเขาจะจะได้ครอบครอง10%และจะมีส่วนแบ่งจากรายได้อีก30%ส่วนอีก60%นั้นจะมอบให้แก่สนนักสุดขั้วโลฟงจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาชิงแกนกลางของต้นวิลโลนี้ไปได้แล้วก็แม้ว่าเขาจะได้ส่วนแบ่งเพียงแค่10%เท่านั้นแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขานั้นมีศักยภาพทางร่างกายที่สูงขึ้นเราคนของลี่เหวนะครับได้โผล่มาหลายคนเลยทีเดียวนะซึ่งเป็น,ปนระดับเทพสงครามทั้งนั้นนะครับโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนะ เช่นเดียวกับลัวเฟิงซึ่งพลังจิตของคันแลนะครับก็อยู่ในระดับเทพสงครามชั้นสูงในทีเดียวทําให้เขานะครับมีชื่อเสียงมากในหมู่เทพสงครามด้วยกันหลังจากที่กลุ่มของคันแลนะครับได้ทําการดึงแกนกลางของต้นวิโลนี้ออกมาได้สําเร็จนะครับลัวเฟิงครับก็ใช้พลังจิตของตนนะครับในการควบคุมแกนกลางของต้นวิโลนี้และนำแกนกลางนั้นมาให้กับตนแต่ว่าทางคันแลนะครับก็ได้ใช้พลังจิตต่อต้านพลังจิตของลัวเฟิงแต่ว่าลัวเฟิงนะครับก็สามารถชิงไปได้อยู่ดีครับผมลัวเฟิงนะครับจึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลวเฟิงนะครับได้ใช้ต้นหลิวพันปีนะครับในการเพิ่มศักยภาพของร่างกายตัวเองซึ่งตอนนี้นั้นหลวเฟิงนะครับก็ได้ก้าวเข้าสู่ระดับสูงสุดของเทพสงครามแล้วพอได้เข้าสู่ระดับสูงสุดของระดับเทพสงครามนะครับเขานะครับก็ได้มุ่งหน้าไปหาคันแลนและเปล่าพักพวกซึ่งตอนนี้นะครับกำลังต่อสู้กับต้นเหลิวอายุหมื่นปีอยู่ซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้ทําการต่อสู้นะหลวเฟิงนะครับได้ใช้มีดบินของเขาครับทั้ง6เล่มในการ โจมตีเข้าใส่ชุดของลี่เหยาแม้ว่าชุดของลี่เหยนะครับจะเป็นชุดเกราะเทพเจ้าสีดําแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ของลัวเฟิงครับก็สามารถทําให้ลี่เหว่ยนกกระอักเลือดออกมาได้คาแลนนะครับได้ใช้พลังจิตของเขาในการต่อสู้กับลัวเฟิงแต่ว่าคารแลนนะครับก็ได้ตระหนักดีว่าตอนนี้นั้นลัวเฟิงได้กลายเป็นเทพสงครามที่โคงกระพันแล้วทาให้เขานะครับจำใจที่ต้องยอมแพ้ให้กับลัวเฟิงเขาครับจึงได้หนีไปต่อมาไม่นานนะครับก็ได้มีเถาวันขนาดใหญ่นะครับโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบซึ่งลัวเฟิงนะครับก็ไม แต่ว่านะครับก็ได้มีเครื่องบินลบลำหนึ่งนะครับบินมาหาหลวงเฟิงซึ่งคนที่มากับเครื่องบินลบนี้ครับก็คืออาจารย์หงนั่นเองอาจารย์หงนะครับได้ทําการเข้าโจมตีเถาวันนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะเถาวันไปได้ซึ่งเถาวันนี้ครับก็คือเถาวันหม้อหยุนได้ไม่ช้านะครับเหล่าเทพสงครามครับของสํานักสุดขั้วนะครับก็ได้โผล่มาที่นี่พวกเขานะครับได้พบจิตวิญญาณของพืชนะครับได้ต้นไม้อีกมากกว่า90ชนิดซึ่งหลวงเฟิงนะครับจะได้รับส่วนแบ่ง1 5เต อาจารย์หงนะครับได้พาหลวงเฟิงขึ้นไปบนเครื่องบินส่วนตัวของเขาอาจารย์หงนะครับได้บอกกับหลวงเฟิงว่าหลวงเฟิงนั้นจะได้รับส่วนแบ่ง15%ของจํานวนต้นไม้นะครับที่พบมากกว่า90ชนิดแต่หลวงเฟิงนะครับบอกว่าพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาหลวงเฟิงครับจึงได้ใช้ส่วนแบ่ง15%ของเขาครับแลกเปลี่ยนเป็นดาวเพื่อจะนําดาวนั้นไปนแลกสิ่งของอีกทีนะซึ่งอาจารย์หงนะครับก็ได้ทําการแสดงแบบฟอร์มนะครับว่าหลวงเฟิงนั้นจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างซึ่งส่วนแบ่ง25%ของฟินั้นสามารถแลกเปลี่นเป็ดดดาไ้36.5าว หลเฟิงนะครับได้ทําการมองหาน้ําแห่งชีวิตนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีซึ่งอาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไว้ว่าของพวกนี้นะมันมีราคาของที่นํามาแสดงหน้าจอเนี่ยมันมีราคามากกว่าน้ําแห่งชีวิตอีกโลเฟิงนะครับได้ใช้30ดาวนะครับเพื่อแลกเป็นอาวุธพลังจิตที่มีนามว่ากระสวยสวรรค์ซึ่งต่อมานะครับหลเฟิงก็ตัดสินใจที่จะซื้อยานบินอัจฉริยะนะครับด้วย2ดาวและที่เหลือครับหลเฟิงก็เก็บไว้ ต่อมานะครับอาจารย์งหงนะครับก็ได้บอกกับหลวงเฟิงว่าหลวงเฟิงที่จะไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่ในค่ายฝึกเตรียมเทพสงครามาอีกต่อไปแล้วต่อมาอาจารย์งหงนะครับจะได้มอบชุดเกราะเทพเจ้า um สีดำนะครับให้แก่หลวงเฟิงเขานั้นสามารถรับชุดเกราะนี้ไปได้ฟรีฟีถ้าหาว่าเขานั้นเข้าไปในซากอรารรธรรมโบราณได้นําชุดเกราะอีกอันนึงนั้นมาแลกเปลี่ยนเพราะว่าชุดเกราะนี้นั้นหาได้จากซากอารรธรรมโบราณเท่านั้นต่อมานะครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้รับบวกเสมือนนั่นเองเพื่อที่จะเข้าสู่ทำเนียบเทพสงครามซึ่งคนที่จะเข้าไปได้น พอหลวเฟิงเข้าไปนะครับหลวเฟิงก็กลายเป็นเทพสงครามพนที่35,16พอดีและผู้ที่อยู่สูงสุดนะครับของระด,ดับเทพสงครามนี้ก็คืออาจารย์หงครับอยู่อันดับที่1และเทพอัศนีอยู่อันดับ2ต่อมานะครับหลวเฟิงก็ได้ใช้เงินอีก2 4 0 0 0ล้านนะครับเพื่อซื้อน้ําแห่งชีวิตมา2ขวดเขานะครับกลับไปที่เมืองเจียงหนานและได้มอบน้ําแห่งชีวิตให้แก่หลัวหวัวน้องชายของเขาและจางเคอจากทีมค้อนไฟซึ่งทําให้อวัยวะที่ขาดหายไปของทั้งสองคนงอกกลับมาใหม่ ต่อมาโจเจิ้งหยงและจูเก๋อเถาได้ทําการจัดงานเลี้ยงต้อนรับหลัวเฟิงพวกเขาได้เชิญบุคคลทางสังคมชั้นสูงจํานวนมากมาเยี่ยมหลัวเฟิงด้วยซึ้นฮานตะก,กูลฉูวของฉูวชิช่นนะครับปัจจุบันก็ได้ทําการเปิดลับนะครับให้หลัวเฟิงกับฉือชิช่นคบกันได้อย่างเปิดเผยหัวเฟิงครับจะได้ทาการเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับในงานเลี้ยงนี้เลยและในวันงานเลี้ยงนี้เองครับปรากฏว่าได้มีปีศาจทะเลสาบนะครับปลุกเข้ามาซึ่งหลัวเฟิงครับก็ได้ใช้กระสวยสวรรค์น,นะครับในการ ต่อสู้กับทางปีาศาจตนนี้ซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้มีดบินนะครับไล่ลำและสามารถจัดการปีาศาจมาได้ซึ่งปีาศาจตนนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นระดับเทพสงครามทั่วไปก็ไม่สามารถรับมือได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหลวเฟิงครับเป็นเทพสงครามที่อยู่ระดับคงกระพันนั่นเองทําให้หลวเฟิงนะครับสามารถเอาชนะมาได้และทําให้ชื่อของหลวเฟิงนะครับมีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองเจียงหนานหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหลวเฟิงกับฉือชินนะครับก็ได้เดทกันเป็นครั้งคราว หลวงเฟิร์นครับได้ใช้เวลาที่เหลือนอกจากการเดทนะครับในการฝึกฝนร่างกายอย่างเงียบๆเขานะครับประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ระดับเทพสงครามชั้นสูงอาจารย์หงนะครับก็ได้เรียกตัวหลวงเฟิร์นครับเพื่อให้หลวงเฟิร์นนั้นเข้าไปยังซากปราการพังโบราณเพื่อรับชุดเปาะเทพเจ้าสีดำจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับคนที่เป็นจิตแพทย์นั้นไม่เคยล้มเหลวเลยทําให้หลวงเฟิร์นครับรู้สึกทําให้หลวงเฟิร์นครับรู้สึกโล่งใจและบอกาตานะครับบอกว่าเขานั้นจะกลับมาในอีก1-3เดือนและเตรียมเข้าสู่ซากปราการพังหลวงเฟิร์นกล้าเข้าส และเมื่อก้าวสู่ซากอารรธรรมนี้ก็ได้มีเสียงเตือนดังขึ้นจากนาฬิกาข้อมูลสื่อสาร,ร,รของหลัวเฟิงมันมีข้อความประมาณว่าความกว้างของสมองของหลัวเฟิงนั้นเข้าขั้น21ซึ่งมากกว่าขั้นที่18ทําให้สามารถเข้าสู่ช่องทางพิเศษได้และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5,000ปีที่ช่องทางพิเศษนั้นถูกเปิดออกและหลัวเฟิงก็ได้สงสัยว่าเหตุไน,นถึงมีช่องทางพิเศษโผล่มาได้ในซากอารรธรรมนี้ไม่นานหลังจากช่องทางพิเศษได้เปิดออก หลวเฟิงก็ได้เข้าสู่เส้นทางพิเศษปรากฏว่าเขานะครับได้ถูกตามล่าโดยชาย9้าคนที่ที่สวมชุดคุมสีดําหลวเฟิงนะครับได้ใช้กระสวยสวรรค์นะครับในการหลบหนีมาได้ซึ่งเขานะครับก็หนีเข้าไปยังห้องลับแห่งหนึ่งนั่นเองและนาฬิกาของหลวเฟิงนะครับได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้อความเป็นประมาณว่าการฝึกระดับพิเศษของหลวเฟิงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งห้องลับนี้ครับก็เป็นห้องสลับการประเมินนั่นเองครับผมมันจะมีรูปแบบทั้งสิ้น3 12รูปแบบที่สร้างโดยปรมาจารย์ด้านพลังจิต โดยให้โลเฟิร์นครับทำการเรียนรู้ห้องลับนี้และทำลายมันให้ได้ภายใน3ปีถ้าหากล้มเหลวก็หมายถึงตายทำให้สีหน้าของโลเฟิร์นนั้นซีดลงไปอย่างมากเพราะข้างนอกซาประหลาดพังนี้ก็ยังมีลี่เหวยาและภรรย,ยาที่เป็นศัตรูกับเขาอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถออกไปได้ภายใน3ปีแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนหลเฟิร์นมองไปยังผนังรอบๆครับสิ่งที่แกสลักก็คือชุดอักษรโบราณที่เป็นวิชาการฝึกฝนพลังจิตในระดับจักรวาลซึ่งสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เส้นทักษะทางร่างกายและทักษะทางพลังจิตโดยที่ตอนนี้นะครับหลวเฟิงนะครับสามารถควบคุมมีดบินได้6เล่มพร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมเล่มที่7แล้วเราก็ประสิทธิภาพมันนั้นก็จะลดลงแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆดังนั้นการพิชิตพลังจิตของหลวเฟิงก็เป็นหนึ่งในชุดความลับดังนั้นครับหลวเฟิงจินตะหนักว่ารูปแบบทั้ง312รูปแบบในห้องลับนี้นั้นก็คือวิธีการเพิ่มความสามารถทางพลังจิตของเขาที่เพิ่มจากการควบคุมมีดบิน6เล่มพร้อมกันให้กลายเป็นเพิ่มขึ้นขึ้นไปอีก ในไม่ช้านะครับหลวเฟิงก็ได้ทําการเสพติดนะครับวิธีการในการเพิ่มพลังจิตนี้จากห้องลับในพิบตาครับก็ผ่านไป1ปี3เดือนแล้วพลังจิตของหลวเฟิงครับเพิ่มขึ้นถึงระดับ16ซึ่งเขานะครับก็สามารถผ่านห้องลับนี้มาได้จากนั้นนะครับก็ได้มีสิ่งของ4ชิ้นนะครับบินเข้ามาที่มือของหลวเฟิงโดยอัตโนมัติอย่างแรกก็คือชุดเกดราะเทพเจ้าสีดําปลอกแขนหนังสือตาําราแล้วก็ป้ายบางแล้วก็ป้ายบางอย่างนะครับพลังจิตของหลวเฟิงนั้นแทรกซึมเข้าไปในเกราะแขนของเขาทันใดนั้น ก็มีชายหัวล้านคนหนึ่งครับที่ชาญฉลาดพูดคุยกับหลวเฟิงเขาได้บอกกับหลวเฟิงว่าเขานั้นเป็นสมองกลอัจฉริยะที่มีหน้าที่หลายอย่างเช่นช่วยในการแปลภาษาและตรวจสอบประสิทธิภาพทางการต่อสู้เขายังได้บอกหลัวเฟิงอีกว่าสถานที่ในโลกเสมือนที่เป็นเหล่านัดพลของระดับเทพสงครามนั้นอันที่จริงก็ถูกสร้างขึ้นโดยสมองกลของเขาด้วยเช่นเดียวกันเขายังได้บอกหลวเฟิงอีกว่าหนังสือที่มอบให้แก่หลัวเฟิงก่อนหน้านี้นั้นเป็นวิธีการใช้กระสวยสวรรค์ ส่วนป้ายประจํานั้น,นเป็นของที่จะส่งให้หลัวเฟิงนั้นไปยังดาวเคาะอุกบาตแต่มันอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสมองกลน,นะครับได้บอกว่าดาวเคาะอุกบาตนั้นไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปหลัวเฟิงจึงนาได้นนะนะว,ว,ว่าสมองกลอันชานฉลาดน,นี้นั้นมาจากนอกโลกและมีความรู้เรื่องโลกมากมายสมองกลน,นะครับยังได้บอกกับหลัวเฟิงอีกว่าความแข็งแกร่งของมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะระดับเทพสงครามนั้นจะถูกเรียกว่าเด็กฝึกหัดในจ,จักรวาลและไม่เป็นที่นิยมมากนะักส่วนผู้ที่อยู่เหนือระดับเทพสงครามนั้นจะเรียกว่าระดับดาวเคาะและก็แทบจะไไไมม่่สาาารรถทองปในจักวลลด้เย โดยระดับโดยรลวมของโลกถ้าเกิดถูกวางไว้ในจักรวาลแล้วก็มันเป็นมันจะต้องถูกกดขี่เยี่ยงธาตุซึ่งพลังงานทางพันธุกรรมและพลังจิตของหลวงเฟิงนั้นตอนนี้อยู่ในระดับที่9ของผู้ฝึกขัดเท่านั้นและชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาจารย์หงนั้นอยู่ในระดับดาวเคราะห์ที่6ซึ่งตามพันธุกรรมแล้วระดับดาวเคราะห์จึงอยู่โยงคงกับพันส่วนเทพอสศนีที่มีความแข็งแกร่งเป็นระดับที่2นั้นอยู่ในระดับดาวเคราะห์ที่7ส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในระดับเทพสงครามนั้นล้วนต่ำกว่าระดับดาวเคราะกล่าวถึง ลัเฟิงครับเมื่อได้รู้ความจริงถึอกบเสียสติไปเล็กน้อยนะครับและรีบออกจากซาประหลพังลัวเฟิงนะครับได้กลับไปหาพักพ่วงของเขาครับและกลับไปที่เมืองเจียงหนานลัวเฟิงตกใจมากเมื่อพบว่าคุณพ่อของเขานั้นตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปไปที่เรียบร้อยแล้วและคุณแม่ของเขานะครับก็ผอมแห้งหน้าซีดเทียวน้องชายของลัวเฟิงนะครับได้บอกกับลัวเฟิงว่าท่างสนสุดขั้วได้เผยแพร่ข่าวเมื่อ3เดือนก่อนว่าลัวเฟิงนั้นอาจจะไม่รอดจากนั้นรี่เหย่าและภรรยานะครับก็เริ่มใช้การทำร้าย ทางร่างกายและทางจิตใจทุกทุกรูปแบบกับทางครอบครัวของหลวเฟิงได้ในขณะที่พ่อของหลวเฟิงใน,นกำลังข้ามถนนนี่เองเขานะครับก็ถูกชนทําให้เขานั้นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลวเฟิงครับยังได้ทําการแลกเปลี่ยนดาวนะครับที่เขาได้มาจากการหาพืชพัน์นั้นให้กลายเป็นหุ้นจํานวนมากนะครับยกให้แก่หลวหวัวน้องชายของเขาให้หลวหัวนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นราย่ลำดับที่8ดของ ICBC เพื่อจะทําให้เขานั้นได้รับกองกําลังรักษาความปลอดภัยจํานวนมากเพื่อดูแลพ่อแม่ของเขา ลัวเฟิงนะครับพุ่งไปหาลี่เหยวด้วยความโกรธลัวเฟิงนะครับได้ใช้มีดบินทั้งนสิบเล่มน,นะครับในการต่อสู้กับลี่เหียาแม้ว่าลี่เหียานะครับจะมีชุดเการาะเทพเจ้าสีดําแต่มันก็ทําให้ร่างกายของลี่เหวยนนั้นพิการได้ลัวเฟิงนะครับเตรียมที่จะฆ่าลี่เหียากลางถนนแต่ว่าภรรยาของลี่เหียานั้นก็ได้บอกให้หลัวเฟิงหยุดแล้วบอกว่าเธอเธอนั้นได้ฝังเดนนาไว้จำนวนมากเอาไว้ถ้าเกิดลัวเฟิงฆ่าลี่เหียาแล้วก็ เธอนั้นก็จะกดระเบิดทําให้คนนับหมื่นนั้นถูฝังต่อมานะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะครับก็ได้เข้ามาสงบสติอารมณ์ของลัวเฟิงนะครับลัวเฟิงจึงตอบอย่างเย็นชาไปว่าตกลงลัวเฟิงนะครับจะใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับในการพิพากษาลี่เหยวและภรรยาจากนั้นลัวเฟิงก็กลับบ้านไปลัวเฟิงนะครับได้ยื่นฟ้องร้องต่อทำเนียบเทศสงครามนะครับเพื่อเพื่อฟ้องร้องลี่เหยวและภรรยาและเหล่าเทศสงครามนะครับก็ได้เห็นวิดีโอการต่อสู้ของลัวเฟิงนะครับว่าลัวเฟิงนั้นสามารถใช้มีดบินได้ถึง16เล่ม ซึ่งน้่นหนักรวมกันนะครับถึง8ล้านกิโลกร,รัมเลยทีเดียวทำให้หลวงเฟิงนั้นมีความสามารถเกินความแข็งแกร่งของเทพสงครามเขาจึงยกคดีของหลวงเฟิงนะครับให้กลายเป็นคดีขั้นสูงสุดในทันทีลี่ดล่าวยลรัยยาครับจะถูกพิจารณาในอีก2-3ถึงวันหลังจากนั้นนะครับโทรศัพท์ของหลวงเฟิงก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรมาครับก็คือฉือชิน่นเฉือชิ่นได้บอกเธอนั้นได้มาอยู่ที่ชุมชนหมิงเย่แล้วหลวงเฟิงครับยังมองออกไปด้านนอกครับเพราะว่าฉือชิ่นนั้นก็มารอเขา อยู่ที่หน้าบ้านจึงรีบออกไปหาฉียชิ้นและกอดเธอจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็ได้เริ่มฝึกฝนกระสวยสวรรค์นะครับปรากฏว่ากระสวยสวรรค์นั้นเป็นหนึ่งในอาวุธพลังจิตที่สร้างขึ้นโดยประมาจารย์แห่งดาวเคราะห์กาบาทมันสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายได้ซึ่งมันนั้นแบ่งกระบวน่าออกเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกจะต้องใช้พลังจิตระดับ12จึงสามารถใช้ได้รูปแบบที่2ต้องใช้พลังจิตระดับ30ถึงสามารถใช้ได้และรูปแบบ ที่3จะต้องใช้พลังจิตมากถึง48ถึงสามารถใช้ได้ซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ทําความเข้าใจกับกระบวนท่าของกระสวยสวรรค์น,นี้ภายในคืนเดียวเขาก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเขาใช้กระบวนท่าที่1ครับเปลี่ยนให้กระสวยสวรรค์น,นั้นกลายเป็นใบมีด365ใบทันทีที่มันรวมกันนั้นก็จะกลายเป็นอาวุธใหม่รูปร่างทรงกลวยซึ่งมันนั้นมีความสามารถมากพอที่จะเจาะทะลุภูเขาได้เลยในวันลุกขึ้นการพิจารณาคาดีจะได้เริ่มต้นขึ้นหลวงฮวนครับได้มอบหลักฐานในการเอาผิด ลี่เหยาซึ่งลี่เหยายนะครับก็ได้ถูกยึดชุดเกาะเทพเจ้าสีดําไปลี่เหวาและภรรยาได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตซึ่งภรรยาของลี่เหย่นะครับก็ยอมรับแต่โดยดีแต่ลี่เหยายนะครับที่ตอนนี้ได้ทะลวงสู่ระดับดาวเคราะห์ที่1แล้วเขาจึงใช้ช่วงเวลาที่สําคัญนะครับในการหลบหนีไปโหลเฟิงนะครับตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วก้าวขึ้นไปในกระสวยสวรรค์ตามหาลี่เหวาอย่างรวดเร็วและใช้กระบวนท่าที่หนึ่งโดยแม่ลังเลสสามารถเจาะทะลุร่างลี่เหวามาได้ ซึ่งคนที่ตามมานะครับก็ได้เห็นหลวเฟิร์นครับทำการตัดหัวรี่เหยนะครับที่อยู่ในระดับดาวเคราะห์ที่1มาได้ต่อมานะครับอาจารย์ผหมงก็ได้มอบตําแหน่งนะครับผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6แห่งสํานักสุดขั้วให้แก่หลวเฟิงและหลวเฟิงนะครับยังได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจตานะครับแห่งระดับเทพสงครามอีกด้วยในคืนนั้นนะครับหลวเฟิงมีจิตใจที่เบิกบานเป็นอย่างมากเขาสามารถฝึกฝนจนสามารถทะลวงระดับดาวเคราะห์ที่1ได้สําเร็จ ในไม่ช้าก็ได้มีงานฉลองนะครับพิธีเปิดเมืองซึ่งก็ได้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกสมาชิกของทีมค้อนไฟของหลวเฟิงนะครับก็ได้รับผิดชอบในการลาดตะเวนซึ่งระดับเทพสงครามแต่ละคนนะครับก็ได้ขึ้นปลาใสบนเวทีและหลวเฟิงนะครับก็ได้ขึ้นปลาใสด้วยเช่นเดียวกันทําให้หลวเฟิงนะครับเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สมบูรณ์หลังจบพิธีอาจารย์หงนะครับได้เข้ามาถามหลวเฟิงว่าหลวเฟิงนั้นทะลุผ่านระดับดาวครที่์ที่1แล้วใช่หรือไม่หลวเฟิงก็บอกว่าใช่อาจารย์หงนะครับจึงเชิญชวนหลวเฟิงครับไปที่เกาะหมอกด้วยกันนเพื่อค้หา หญ้าและต้นไม้วิญญาณแต่ว่าที่เกาะหมอกนะครับยังมีอสูรระดับจักรพรรดิอยู่ด้วยซึ่งอสูรระดับจักรพรรดินะครับมีระดับพลังถึงระดับดาวเคราะห์หซึ่งก็มีเพียงเทพอัศนีและอาจารย์หงเท่านั้นครับที่สามารถต่อสู้ได้เพรามาถึงเกาะหมอกนะครับทางสำนักอัศนีแล้วเหล่ารัฐบาลจาก5ประเทศก็ไม่ได้มาด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์หงนะครับได้ก้าวเข้าไปคนเดียวครับในการไปต่อสู้กับเถาวันเมฆหมอกซึ่งเป็นอสูรระดับจักรพรรดิซึ่งอาจารย์หงนะครับก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างน่าอั โดยอาจารย์หงนั้นแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยหลังจากที่มันได้ถูกสังหารนะครับเหล่าผู้คน,นครับก็ได้ตะเวนค้นหาทรัพย์สมบัติโดยรอบเกาะหลวเฟิงนะครับได้ดำลงไปใต้น้ําเพื่อค้นหารอบๆด้วยพลังจิตด,ด้านการสแกนของหลวเฟิงนะครับทำให้มันนั้นมีประสิทธิภาพในการค้นหาเป็นอย่างมากในไม่ช้าครับหลวเฟิงนะครับก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างลอยเข้ามาเขาจึงรีบไปดูและพบกับดวงแก้วสีขาวนะครับที่ส่งกลิ่นหอมชวนหลงไหล หลเฟิงได้มองเหล่าสัป,ประหลาดครับกำลังกืนกินมันจากนั้นมันก็ระเบิดในขณนะนั้นเองเขาก็มีชายรูปร่างกำยำคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามอว์แอดเดอร์สันจักพัดแห่งน้ําแข็งและหิมะซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นนักสู้อันดับ3เขานะครับได้บอกให้หลวเฟิงนั้นหลีกทางแต่หลวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเป็นคนพบเจอสิ่งนี้ก่อนทําให้มอว์แอนเดอร์สันโกรธจัดเป็นอย่างมากหลวเฟิงนะครับยังได้บอกกับมอว์แอนเดอร์สันอีกว่าเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตที่อยู่ระะดดับาาวเ,ากกเาคมีอรัย หลัวเฟิงนั้นอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นกล้าดียังไงถึงจะมาแสดงสีหน้าไม่ดีต่อหน้าเขาหลัวเฟิงนะครับได้เข้าปะทะก,กับมอแอนเดอร์สันซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ใช้กระบวนท่าที่นหนึ่งครับให้กลายเป็นรูปทรงกลวยและต่อและต่อสู้กับมอแอนเดอร์สันและดูเหมือนว่ามอแอนเดอร์สันก็จะสู้ลัวเฟิงไม่ได้นะครับแต่ในขณนะนั้นเองก็พบว่าคริสตัลสีขาวนะครับที่พวกเขานั้นได้เจอก็ได้ถูกมังกรประตพีระดับเทพสงครามกืนกินลงท้องลงไปแล้วทําให้สัตว์ประหลาดนะครับเล ไปสู่ระดับดาวเคาะที่1ห,หรือหรือ2หลัวเฟิงและมอยเดนสันตกตะลึงไปอย่างมากครับหลัวเฟิงจินเลยแจ้งให้อาจารย์หงนั้นมาที่นี่และเหล่าผู้คนจํานวนมากนะครับก็เลยบุ่งหน้ามาที่นี่เรื่อยๆล้อ,อมังกรปรตัตตภีที่เพิ่งจะทะลุผ่านระดับดาวเคาะมาได้และตามคํากล่าวของหลัวเฟิงและมอยเดนสันนะครับพวกเขาได้ทําการวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วนั้นคริสตัลสีขาวที่พวกเขาเจอนั้นน่าจะเป็นคริสตัล ต้นมู ah. ่ยาพวกเขาคัับจึงได้กระจัดกระจายกันออกไปในการค้นหาซึ่งการค้นหาก็กินเวลาอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลากว่า3าถึงสวันแด้ในระหว่าง3าถึงสวันนี้เองครับโลเฟิงก็ได้เข้าปะทะกับปรมาจารย์ระดับเทพสงครามหลายคนซึ่ง tall. ต่างก็เตรียมที่จะแย่งชิงคริสตัลนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่โลเฟิงนะครับได้เข้าปะทะกับระดับเทพสงครามหลายคนทุกคนนะครับจะได้ตระหนักว่าโลเฟิงนั้นน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับมอแอนเดอร์สันเลยทีเดียวพวกเขาทัับจึงไม่คิดที่จะเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับโลเฟิงอีกต่อไปและในไม คริสตัลมุยานะครับกว่า20ชิ้นใต้ดินซึ่งโลเฟอนะครับก็ทําผลงานได้โดดเด่นนะครับจึงได้ไป5ชิ้นหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้กลับมาที่สนักสุดขั้ว ถ้าเกิดไม่นับผลงานของทางอาจารย์หงนะครับผู้ที่ทําผลงานได้ดีที่สุดก็คือหลวงเฟิงหลวงเฟิงนะครับได้แลกคริสตัลมู่หยานะครับที่เขาได้มาโดยได้เป็นแต้มดาว20ดาวและหลังจากนั้น,นครับทุกคนก็ได้จากเกาะหมอกไปแต่หลายคนนะครับรวมถึงหลวงเฟิงด้วยก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออีก2-3วันเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างอย่างระมัดระวังต่อมานะครับหลวงเฟิงนะครับได้เข้าไปในสถานที่หนึ่งและบังเอิญเปิดห้องควบคุมโดยไม่รู้ตัวซึ่งพอประตูเปิดนะครับก็มีกองคริสตัลมู่หยาเป็นจํานวนมาก ลัวเฟิงรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากครับเขาจึงได้นําคริสตลัลมู่ยาครับใส่กระเป๋าเป้ไปในทันทีซึ่งมันก็มีมากถึง2 8 9อันเลยลัวเฟิงนะครับยังได้เดินไปตามทางอย่างกล้าหาญเรื่อยๆจนได้พบกับห้องโถงสลัวๆนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลัวเฟิงพร้อมกับมีศพขนาดมหึมานะครับหศพซึ่งตอนนี้มันไม่มีลมหายใจแล้วแต่ว่ามันก็ทําให้หลัวเฟิงนั้นกลัวได้จากนั้นครับไฟห้องโถงก็ได้เปิดขึ้นแล้วก็ได้มีเด็กคนหนึ่งครับใส่ชุดคลุมสีดาปากรต่อหน้าหลัววเฟงเขาาบได้อก่ เอานั้นรอหลวเฟิงมาเป็นเวลากว่า5 0,000ปีแล้วหลวเฟิงนะครับก็ได้ตกใจมากนะครับได้บทถามกับเด็กคนนั้นไปว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง6นี้นะมันได้ตายมาแล้วกว่า5 0,000ปีใช่หรือไม่ซึ่งเด็กคนนั้นนะครับก็บอกว่าใช่แต่ว่าผู้มันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะแต่ว่าเจ้านายมันได้เสียชีวิตไปแล้วพวกมันเลยจะเป็นที่ต้องถูกฝังไปโลกกับเขาหลังจากนั้นนะครับเธอนะครับจึงได้บอกกับหลวเฟิงว่าขอให้หลวเฟิงนั้นตามเธอไปด้วยเพราะว่าเธอนั้นจะพาไปน,นมัสการประมจารย์